หนุ่มซื้อ iPhone แบบผ่อน24เดือนออกมาได้แล้วสักพักสำหรับ iPhone 13และ iPhone 13 Pro Max ซึ่งทันทีที่เปิดให้จองหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตากดจองกันสนั่นวันไหวเลยทีเดียวซึ่งก็มีหลายสีเอาใจลูกค้าสุดๆไปเลยสวยใสพร้อมกับออปชันอีกเพียบแต่ล่าสุดก็มีชายหนุ่มคนนึงออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ของตนเองหลังไปซื้อ iPhone 13แต่ว่ากลับถูกลูกค้าที่ไปซื้อโทรศัพท์ที่ร้านนั้นพูดเหยียดเพราะว่าชายหนุ่มนั้นซื้อแบบผ่อน24เดือนแต่ชายหนุ่มหันไปดูลูกค้าที่เหยียดเท่านั้นแหละชายหนุ่มก็ตอบกลับหน้าชาเพราะเห็นว่าลูกค้านั้นซื้อ Oppo โดยชายหนุ่มเล่าว่าวันนี้แอดไปซื้อ iPhone 13มาครับแต่แอดซื้อแบบผ่อนนะครับและเอาเครื่องเก่า iPhone 11ไปเทิร์นแอดใช้การผ่อน24เดือนแล้วพนักงานเลยให้ไปรับเครื่องซึ่งโต๊ะข้างๆก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังให้พนักงานสารวจน์ถ่ายข้อมูลจากเครื่องเก่าลงเครื่องใหม่พอเห็นพนักงานคุยกับแอดว่าผ่อน24เดือนคนที่เป็นภรรยาก็หัวเราะแล้วพูดขึ้นมาว่าผ่อนตั้ง24เดือนแล้วก็หัวเราะคิกคักแอดก็งงว่ายังมีคนแบบนี้อยู่ในโลกอีกหรอเนี่ยคนที่มายุ่งกับเรื่องคนอื่นและเหยียดคนอื่นด้วยสีหน้าคำพูดแอดก็เลยหันไปมองว่าเขาซื้อโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนะเพราะเห็นเท่านั้นแหละแอดก็พูดดังๆขึ้นมาเลยว่าอุ๊ย Oppo ผู้หญิงคนนั้นก็เลยรีบหลบหน้าแอดบอกแล้วแอดนิสัยไม่ดีครับแอดไม่ได้บอกว่า Oppo ไม่ดีนะครับแต่ที่นิสัยไม่ดีคือผู้หญิงคนนั้นต่างหากซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนนั้นก็บอกว่ายุคนี้เราต้องทันคนที่แต่งตัวดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าเอาเงินไปแต่งตัวหมดตัวอย่างคอมเมนต์เช่นคนดีต้องทันคนและฉลาดโต้ตอบกลับคนที่มาวุ่นวายกับเราด้วยค่ะดีเป็นแม่พระให้คนอื่นรังแกแล้วเฉยแบบเก่าไม่ได้หรอกคนรอบตัวมันเปลี่ยนไปถ้าเป็นพี่คงจัดแรงเหมือนกันค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยน่ารังเกียจมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพวกแต่งตัวดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินหรอกเพราะเอาเงินไปแต่งตัวหมดกับการไปทำให้ตัวเองดูดีพวกแต่งตัวปกติอ่ะเงินเก็บเยอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหวานอมเปรี้ยวนี่หว่าแอดเราเลือก 0% แล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนแบบนี้มีเยอะค่ะแอดยิ่งกว่านี้ก็มีบางคนมองคนอื่นตั้งแต่หัวยันเท้ามองด้วยสายตาไม่เป็นมิตรก็มีขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ